ปังมากแม่ไก่วิมลรัตนพันธ์โตแล้วแจ่มมากก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววัลเล่ด้วยค่ะโดดเด่นสะดุดตาทีเดียวสำหรับน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งสังกัดคอนแกนสตาร์ VC สโมสรในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์เอสโคล่าน้ำอัดลมสัญชาติไทยโดยนักตบลูกยางสาววัย20ปีถือเป็นผลผลิตจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ผ่านการติดทีมชาติรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีในชุดชิงแชมป์โลก2021รวมทั้งยังเคยถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับวิมลรัตน์ธนพันธ์เล่นในตำแหน่งบอลเร็วกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆในฉายาไก่ไหลหลังที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดเด่นของเธอกับการเล่นบอลไหลหลังที่เธอทำได้รวดเร็วและรุนแรงงานนี้รับประกันได้เลยว่าในอนาคตเจ้าตัวสามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แน่นอนเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่เห็นฟอร์มการเล่นของเธอในปีนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเอาตรงๆดูดีกว่า MBของไดมอนด์ฟู้ดมากๆวันนี้เล่นกับไดมอนด์เต็งหนึ่งของไทยแลนด์ลีกได้อย่างโดดเด่นหน้านำน้องติดทีมชาติมากเร็วคล่องตัวตีหนักที่สำคัญอีกอย่างอายุยังน้อยปั้นต่อยอดได้อีกยาวๆเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูครับความคิดเห็นนี้บอกว่าควรติดทีมชาติไปแข่งนอกประเทศแบบจริงจังความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฟอร์มไก่นี่มีชื่อติดไปแข่งขันได้เลยสั้นหน้าทุบแรงมากไหลหลังดีด้วยบอลเซิร์ฟดีอีกต่างหากคือควรจะติดไปความคิดเห็นนี้บอกว่าปีที่แล้วรู้สึกจะอยู่ในแคมป์ทีมชาติตลอดนะมีตอนที่ปล่อยคนที่ไม่มีรายชื่อบางส่วนกลับไปซ้อมกับสโมสรแต่ก็ยังเห็นว่าน้องไก่ยังซ้อมอยู่ที่กกท.ปีนี้ควรค่าจะติดไป VNL สุดๆไปซีเกมด้วยเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าเหมือนปีที่แล้วคนที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติตลอดจะมีไก่กับแบมลิฟไดมอนด์นะคะพี่ๆในทีมชาติกำลังจะปั้นอยู่คิดว่าปีนี้น่าจะมีโอกาสได้ติดไปรายการต่างๆกันบ้างแล้วแหละความคิดเห็นนี้บอกว่าได้ทั้งสั้นได้ทั้งไหลควรดันไป VNL ซับสนามได้แล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าปีนี้น้องควรติดจริงๆฟอร์มดีมากทั้งสั้นหน้าไหลหลังตีไวตีหนักได้เวลาเฉิดฉายแล้วน้องไก่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต้องเป็นตัวยืนพื้นเลยแนนเตยไก่เดียแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com และ visasanuk.com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ